สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดธัญญาตอบแล้วรู้สึกยังไงเป็กสันชัยจูบสองสาวกลางรายการบอกตรงๆชินเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงไม่น้อยสำหรับรายการคนละเป็ก EP 17ของเป็กสันชัยสามีของธัญญาธัญญาเรศที่มีแขกรับเชิญคือสองสาวพิมพ์สัญญาและเข็มรุจิราซึ่งสนิทสนมกันมากว่า20ปีโดยมีช็อตที่พูดถึงเรื่องตบจูบแล้วเข็มก็จูบปากเป็กโชและทางเป็กก็หันไปจูบปากพิมพ์อีกมันก็จะเป็นช่วงสั้นๆแต่หลายคนก็อดใจไม่ได้และสงสัยว่าภรรยาอย่างธัญญาจะเป็นอย่างไรกับเรื่องนี้ล่าสุดเมื่อวันที่27มกราคมธัญญาธัญญาเรศก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงประเด็นดังกล่าวแล้วโดยเผยว่าได้เห็นคลิปแล้วจริงๆพี่เป็กเขาก็จะแนวนี้กับเพื่อนสนิทไม่ว่าจะผู้หญิงหรือผู้ชายจะถึงเนื้อถึงตัวซึ่งเราก็เห็นจนชินไม่ได้ตื่นเต้นเพราะเราเห็นบ่อยแต่ก็บอกเขาว่าเวลาออกสื่อบางคนเขาก็ตกใจเพราะมันคือความเป็นผู้หญิงผู้ชายแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราเอาบ้างเรื่องนี้ไม่ได้พูดถึงเลยแต่ก็มีทีมงานส่งข่าวส่งกระแสมาให้เราดูเราก็ไม่ได้พูดอะไรกับเขาอย่างที่บอกว่ามันเป็นสิ่งที่เห็นประจำเพราะเขาก็จะถึงเนื้อถึงตัวกับเพื่อนสนิทเขาไม่ว่าจะผู้หญิงหรือผู้ชายแต่ผู้ชายเดี๋ยวก็จูบเดี๋ยวก็จูบกันอยู่นั่นแหละผู้ชายนี่จูบกันบ่อยมากจนเราเห็นจนชินคือเรารู้นิสัยเขาถ้าอยู่ในที่เปิดเผยแบบนี้ไม่มีอะไรแต่ไอ้ที่ไม่เปิดเผยเนี่ยแหละอันนั้นอ่ะต้องคุยกันหน่อยถามว่าแรกรู้สึกอย่างไรต้องย้อนไปเกือบ20ปีเลยมันเหมือนเราจะอาจจะค่อยๆเรียนรู้กันเพราะเจอครั้งแรกเราก็ไม่ได้แสดงอาการอะไรแบบนี้พอเจอบ่อยๆเริ่มสนิทขึ้นก็จะเห็นนิสัยในแต่ละอย่างที่เขาเป็นก็จะทำให้เราชินเรื่อยๆว่าเขาก็เป็นแบบนี้แต่อะไรที่อาจจะดูไม่ดีเราก็มีเตือนเหมือนกันเมื่อถูกถามว่าที่บอกว่าเดี๋ยวเราเอาบ้างคือยังไงในซีรีส์ไหมธัญญาเขาเผยว่าเรื่องนี้เป็นครั้งแรกที่จูบจริงสามีไม่รู้มาก่อนตอนถ่ายก็คิดว่าจะโดนด่าไหมแต่พอเขามีมาของเขาก่อนก็คิดว่าถ้าเขาด่าเราจะเอาภาพนี้ไปยันว่าพี่ทำก่อนไงไม่ได้ขออนุมัติส่วนจะจูบกับใครต้องรอดูขอขอบคุณข้อมูลจากกระปุกขอบคุณค่ะ